เราเป็นศูนย์หน้ายืนแต่ศูนย์หน้าเนี่ยรอปีกซ้ายปีกขวาถ้าปีกซ้ายปีกขวามันไม่ส่งมาเราก็รอปีกไก่เออซอยเลยได้ยิ้มนะได้ยิ้มรู้ไหมว่าผมเพิ่งขาดความมั่นใจไปด้วยเลยผมก็ไม่กล้าอะไรนะนิ่งๆก่อนดีกว่าลองคันหน้าดีกว่าปีกซ้ายปีกซ้ายปีกขวาเนี่ยโยนบอลมากองหน้าเข้าไปชาร์จไปชาร์จถ้าชาร์จไม่ติดอ่ะชาร์จไม่ติดก็แสดงว่าสายเสื่อมบอลเลยโทรศัพท์เนี่ยผมไปสอนคุณตลอดอะแต่คุณก็ไม่อายที่จะเล่นคุณไม่กล้าเล่นเลยเดี๋ยวผมลองขานหน้าดีกว่าแต่ถ้าเราทำไม่ไหวแล้วเนี่ยกองหน้าจะไหวส่งมาที่กองกลางกองกลางจะยืนอยู่3ตัวถ้ากองกลางเขาไปอยู่กองริมอะถ้ากองกลางอยู่กองริมแล้วก็เราจะส่งกองกลางเราส่งมาที่กองชุดความพยายามเขาดีนะแล้วแต่นะพอต้องมีเป่าปี๊ดอะคุณอยู่ตรงนี้เลยหลอกคู่ต่อสู้ไว้ไปอยู่นั่นทำไมกองหน้าไงมึงงงอ่ะทำไมกองหน้าไม่กล้ามาที่โกกูวะมึงงงแต่พอกองหลังเข้ามาปุ๊บคุณวิ่งเลยวิ่งดิวิ่งมาหลอกกันตรงนี้พอหลอกนี่สักปุ๊บอีกอึดใจเองกลับมาตรงนี้หลอกให้กองหลังมันไขว้เขวแล้วทำไมศูนย์หน้าถึงไม่มายืนพอถึงนี่เสร็จปั๊บพอถึงนี่ปั๊บกระชากตัวเองมาเร็วเลยมามุมนี้เอาครับย้ายทีมดีกว่าเฮ้ยมันจะไปวิ่งทำไมปาดหน้าปาดหลังทำไมน่ะหลอกคู่ต่อสู้เสร็จแล้วสงสัยพอถึงนี้จริงจริงไม่ได้แล้วหอบขึ้นแล้วน่ะพอลูกบอลมาถึงตรงหน้าปั๊บหลอกเดินมานี่เลยนี่เดินมาโกเขาคุณไปตบหัวโกเขาหนึ่งทีเอาคุณเดินเข้ามาผักอกโกเขาเพื่ออะไรไหมครับเพื่ออะไรครับคุณจะได้ใบเหลืองและในระหว่างนี้ต้องทุกตัวเนี่ยจะโฟกัสมาที่คุณเพราะอะไรเพราะคุณได้ใบเหลืองถ่ายทอดไปไหนครับผมมันวางแผนบ้าบอคอแตกอะไรพอคุณได้ใบเหลืองหนึ่งใบปั๊บเนี่ยฝ่ายตรงข้ามก็คิดว่าคุณไม่กล้าเล่นบอลถึงเสี่ยงแล้วเพราะเดี๋ยวโดนใบแดงบุญโดนใบแดงไม่ได้ถ้าโดนใบหนาดนี่อันตรายมากเลยเราอยากใบหนาดก็มาแจกตอนไหนใบหนาดมาแจกตอนที่สนามปิดไฟแล้วน่ากลัวมากมีผีเยอะ เอาตามแผนนี้รู้ไหมลูกความพยายามดีมากมากรักผีลูกต้องยืนที่ไหนกองกลางไว้ถ้ากองกลางแยกออกทุกกองกลางแยกออกใช่ไหมเนี่ยเขียนไปคิดไปเรื่องกูเลยส่งมาที่กองหลังถ้ากองหลังไม่อยู่มันจะไปไหนของมันแล้วก็อยู่ในสนามนี่แหละออกข้างนอกไม่ได้เออมันอยู่ฝั่งนู้นอยู่ปีกซ้ายไงปีกซ้ายแล้วก็ส่งปีกซ้ายไงถ้าเกิดปีกซ้ายรับไม่ได้อะรับไม่ได้แล้วก็ส่งปีกขวาปีกขวาวิ่งมาด้านหน้ามันยังมีโกอีกหนึ่งคนเนี่ยโกทีมมันแตกแล้วอ่ะทีมมันทะเลาะกันเองแล้วโอ้ยย้ายหลังไม่อยู่แล้วโกอยู่ไหมอยู่โกอยู่ตรงให้โกเวลาซ้อมหนีเที่ยวหนีสามทีสี่เที่ยวหมอนวดซกนักบอลเที่ยวครับแล้วทำไมไม่ห้ามห้ามเนี่ยกูเที่ยวอีกที่หนึ่งแอบดูดิเอาตามแผนนี่4-2-2ใช่ไหมให้บอก4-2อ่ะเท่าไหร่อ่ะ3-5เอียวเอาแหละเราคงรู้แผนของเขาแล้วตามร้อยเราเข้ากลางคุณเข้าไม่ได้แล้วครับโกผมอยู่ตรงนี้คุณจะมาเข้าได้ยังไงเดี๋ยวนี้โกใครครับคือโกของผมทำไมคุณไม่เอากลับบ้านนะก็กำลังแข่งขันอยู่นะครับผมอ๋อนี่เงี้ยหลังเปิดไปให้หน้าส่งมาซ้ายโยกมาขวาตอนนี้พวกกองหลังคุณงงแล้วครับงงแล้วศูนย์หน้าผมอยู่นี่ก่อนแล้วศูนย์หน้าผมวิ่งมานี่ครับผมแล้ววิ่งมานี่ครับผมแล้วมาตรงนี้ครับผมไม่มีนะครับจะเอายาบงยาบ้าให้นักกีฬากินที่ผมไม่ทานกันเห็นแผนเขาไหมแผนเขานัดกลุ่มถ้าเรามาทางนี้เขาดักเราจะขัดขาเราถ้าเราทางนี้ขัดขาอีกแล้วฉันแล้วเราเป็นนักกีฬาอย่างโง่
วิ่งออกนอกสนามไปเลยมารอตรงนี้อันนี้จบเลยเราไม่ได้ตรงกับแผนมากในระหว่างนี้นะครับนักฟุตบอลทั้งหมด11คนคุณจะเล่นอยู่คนเดียวไม่ต้องกลัวฟุตบอลมาหาคุณแน่เพราะเหลืออีก10คนนักบอลเนี่ยจะอยู่ที่นี่ที่อยู่ตรงนั้นน่ะยกสนามยกสนามเทลูกบอลต้องไหลมาทั้งนี้ไอ้นี่ไอ้นี่ดูการ์ตูนมากไปหน่อยสงสัย